สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตกทีฟกันอีกครั้งในวันนี้กินสกู๊ปเรื่องเล่าสัตว์ประหลาดกันนะครับจริงๆแล้วผมกะจะเล่าเกี่ยวกับตัวก็อดซิลล่าก็สัตว์ประหลาดในจักรวาลก็อดซิลล่าเรียงตัวไปแต่ผมคิดว่าผมน่าจะควรจะย้อนกลับไปในเวอร์ชั่นเก่ากว่านั้นนะครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของหนังแนวไคจูทั้งหมดทั้งมวลนั่นคือตัวละครคิงคอง1933นั่นเองนะครับแล้วเรื่องราวคิงคองต้นฉบับนั้นจะเป็นยังไงก็มาดูกันเลยนะครับคิงคอง1933นั้นเอาจริงๆมันมีความสูงไม่แน่นอนในหนังนะครับเพราะความสูงมันเปลี่ยนได้ตลอดแต่ข้อมูลฐานต้นฉบับเนี่ยเขายืนยันเลยว่าคิงคองเวอร์ชันนี้มีความสูง50ฟุตหรือประมาณ15เมตรนะครับมีน้ำหนัก20ตันชื่อของคิงคองนั้นเนี่ยได้รับการตั้งชื่อโดยเมลวินซีคูเปอร์ผู้กำกับหนังหลังจากที่เขาเนี่ยปรึกษากับเพื่อนของเขาW. Douglas Burden แล้วจึงได้ตัดสินใจว่าเขาจะตั้งชื่อว่าคองเพราะเนื่องจากว่าเขาชอบชื่อของตัวละครที่มีพยางค์เดียวและมีสิ่งที่หนักแน่นของตัวสอนเคเพราะเคเนาะแม็กคิงราชามันดูยิ่งใหญ่นะครับและต่อมาก็เพิ่มคำนำหน้าของคิงไปด้วยจนกลายเป็นคิงคองแต่ปัญหาคือตอนแรกเนี่ยทางผู้บริหารของ RKO เนี่ยไม่ค่อยอยากได้ชื่อคิงคองเท่าไหร่เพราะชื่อของมันเนี่ยมันมีความคล้ายภาษาจีนเกินไปนะครับยุคสมัยก่อนนะเนาะแถมชื่อมันเนี่ยยังคล้ายกับชื่อผลงานเก่าของเมเลซีคูเปอร์ที่เป็นหนังสารคดีชื่อเรื่องว่าช้างนะครับใช่ช้างเขาเคยหนังสารคดีเกี่ยวกับช้างบ้านเรามาก่อนนะครับโดยมีการพิจารณาชื่ออื่นบ้างอย่าง The Eighth Wonder ประมาณสิ่งมหัศจรรย์ระดับที่8ตามคอนเซ็ปต์ของบทในหนังด้วยหรือว่า The Beast เฉยๆที่แปลว่าอสุรกายนะครับแต่ตอนหลังก็ใช้ชื่อคิงคองนี่แหละเมเลซีคูเปอร์เนี่ยหลงใหลในกอริลล่ามาตั้งแต่เด็กหลังจากที่เขาเนี่ยเผชิญหน้ากับครอบครัวลิงบาบูนขณะได้ทำหนังเรื่อง The Four Fighters ที่แอฟริกาทำให้เขาเนี่ยได้แรงบันดาลใจในการสร้างหนังที่เกี่ยวข้องกับกอริลล่ายักษ์โดยตัวคูเปอร์นั้นได้เขียนก่อนจบก่อนตัวหนังทั้งเรื่องเลยนะครับโดยในตอนจบเนี่ยเขานึกภาพไว้ในหัวเลยว่ามันต้องไปฉากกอริลล่ายักษ์ต่อสู้กับเครื่องบินรบบนตึก Empire State ซึ่งในยุคสมัยนั้นมันคือตึกที่สูงที่สุดในโลกเพื่อช่วยกำหนดแนวคิดในการออกแบบตัวคองตัวเมเลซีคูเปอร์จึงได้ว่าจ้างวิลลิสโอไบรอันผู้สร้างสเปเชียลเอฟเฟคชื่อดังในหนัง The Lost World นะครับมาร่างภาพวาดสีน้ำมันโดยไปฉากที่ตัวคิงคองเนี่ยโจมตีเหล่านายพรานแล้วก็ลักพาตัวนางเอกในป่าลึกนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือตอนแรกเนี่ยคอนเซ็ปต์ของคิงคองนั้นมันไม่ใช่ลิงขนาดยักษ์นะครับมันก็คือกอริลลานี่แหละแล้วเมื่อถึงเวลาปั้นโมเดลแอนิเมชั่นสต็อปโมชั่นเนี่ยโอไบรอันกับเพื่อนนักสร้างแอนิเมชันสตอปโมชันอีกคนอย่างมาเซลเดลกาโตเนี่ยก็ประสบปัญหาในการออกแบบลุคของตัวคิงคองที่ถูกต้องเนื่องจากความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างตัวผู้กำกับเองกับโอไบรอันนะครับเพราะตัวคูเปอร์เนี่ยต้องการให้ตัวคิงคองนั้นเป็นกอริลลาไปเลยก็คือเป็นลิงไปเลยในขณะที่โอไบรอันเนี่ยเขาอยากเพิ่มความเป็นมนุษย์มากขึ้นเข้าไปนะครับเขาเลยสั่งให้เดลกาโตเนี่ยออกแบบให้ตัวลิงตัวนี้เนี่ยเกือบจะเป็นคนเลยนะครับแน่นอนว่าดีไซน์แรกเนี่ยตัวผู้กำกับก็คือไม่เอาเลยนะครับเขาหัวเราะเยาะดีไซน์นี้ซ้ำว่าอุ๊ยมันดูเหมือนคนเกินไปอ่ะมันเหมือนคนที่มีขนยาวๆนะครับทำให้เวอร์ชันต่อมาเนี่ยจะมีรูปร่างที่ใกล้เคียงกับคองที่เห็นในเวอร์ชันหนังนะครับโดยลดทอนลักษณะของมนุษย์ลงแต่ยังพอมีความเป็นลิงอยู่นะครับโดยคูเปอร์ได้อธิบายคอนเซ็ปต์ของคองว่ามันเป็นสัตว์ที่ดุร้ายโหดร้ายที่สุดและน่ากลัวที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยตัวโอเบรอันเนี่ยก็ได้เอาไอเดียจากผลงานเก่าของเขานะครับซึ่งเป็นตัวละครลิงอีกตัวนึงที่เขาเคยสร้างไว้ในหนังสั้นเมื่อหลายปีก่อนนะครับนั่นคือตัวละครไววิลลี่จากหนังสั้นปี1915ที่มีชื่อเรื่องโคตรยาวเลยนะครับ The Dinosaur and the Missing Link A Prehistoric Tragedy นะครับซึ่งต่อมาตัววิลลิสโอเบรอันก็เรียกตัวละครนี้ว่าเป็นบรรพบุรุษของคองนะครับแล้วก็เพิ่มไอเดียเนี่ยให้ตัวคองนั้นเนี่ยเดินตัวตรงนะครับไม่เดินสีขามันกอริลลาปกติซึ่งไอเดียนี้ก็เป็นไอเดียของตัวผู้กำกับเองนะครับซึ่งเชื่อว่าเอ้ยมันทำให้ตัวคองเนี่ยมันดูน่ากลัวมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉากตอนท้ายในนิวยอร์กโมเดลสต็อปโมชั่นของคิงคองนั้นมี2แบบด้วยกันนะครับตัวทั้ง2แบบเนี่ยถูกคุมด้วยขนกระต่ายตัวแรกนั้นเนี่ยมีใบหน้าที่ยาวกว่าใช้สำหรับฉากต่อสู้กับไดโนเสาร์แล้วก็ฉากสุดท้ายโด่งดังบนยอดตึก Empire State ในขณะที่แบบนั้นมีใบหน้าที่สั้นกว่าใช้ในฉากตอนที่คองพบกับแอดเป็นครั้งแรก
และฉากอื่นในนิวยอร์กแล้วก็มีโมเดลขนาดเล็กของตัวคองที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับฉากมุมกว้างมากๆอย่างเช่นฉากที่คองเนี่ยกำลังปีนภูเขาแล้วก็ปีนยอดตึก Empire State ด้วยนะครับนอกจากหุ่น Stop Motion ขนาดเล็กเนี่ยมันก็มีพร็อพขนาดเท่าของจริงอยู่3ชิ้นด้วยกันนะครับที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับหนังเรื่องนี้ได้แก่ตัวหน้าแล้วก็หน้าอกของคองที่สูงถึง40ฟุตแขนและเท้าของคองยาว70ฟุตหน้าอกตัวคองเนี่ยทำจากหนังของหมีและมีเครื่องอัดอากาศหลายแบบนะครับเพื่อให้ตัวอกแล้วก็หน้าตาเนี่ยขยับและแสดงออกทางสีหน้าได้ซึ่งจะใช้คนถึง3คนในการควบคุมส่วนมือและเท้าเนี่ยก็ถูกสร้างขึ้นมาบนเครนนะครับเท้าใช้ตอนเหยียบคนแล้วก็มือเนี่ยใช้ตอนจับตัวนางเอกนะครับตามที่นักประวัติศาสตร์ไซไฟและนักแสดงบ็อบเบิร์นส์กล่าวว่าโครงของโมเดลโครงซอฟต์โมชั่นของโมเดลของหน้ายาวเนี่ยถูกนำมาใช้ซ้ำอีกครั้งเป็นต้นแบบของตัวกิโกในหนังภาคต่อคิงคองเรื่องซันออฟคองในปีเดียวกันส่วนโมเดลคองหน้าสั้นนั้นถูกรื้อถอนออกแล้วก็ถูกทิ้งไปนะครับแต่ก็โชคดีมากที่ตัวเบิร์นส์และเพื่อนของเขาเนี่ยได้เจอหุ่นโมเดลซอฟต์โมชั่นแบบหน้าสั้นในพิพิธภัณฑ์เวอร์แบงค์ที่ชื่อว่า Movie World ในช่วงปี1970แต่ตอนนั้นสภาพตัวหุ่นมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันมีหนังของตัวคิงคองแบบเก่าหุ้มอยู่หน่อแม้หนังเนี่ยพอเวลาผ่านไปมันก็เหี่ยวมันก็เน่านะครับตัวเบิร์นส์นั้นก็ได้นมหนาวให้พิพิธภัณฑ์เนี่ยอนุญาตให้เขานั้นทำความสะอาดโครงโมเดลได้เนื่องจากเนื้อที่เริ่มเน่าเปื่อยเนี่ยมันเริ่มกัดกินตัวโลหะของตัวโมเดลมากขึ้นมันจะขึ้นสนิมมันเนาะซึ่งตัวพิพิธภัณฑ์นั้นก็อนุญาตซึ่งคนที่ทำความสะอาดตัวโมเดลเนี่ยก็พูดติดตลกซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าฉันกำลังฆ่าคิงคองเพราะเขาต้องฉีกหนังออกมาเนาะโดยปัจจุบันนี้ตัวโมเดลหน้าสั้นก็อยู่ในความดูแลของตัวเบิร์นส์นะครับโดยดีไซน์ของคิงคองนั้นก็ปริงขนาดมหึมามีความสูงประมาณ50ฟุตมีลักษณะผิวเผินเนี่ยคล้ายกอริลลาที่ต่างของมันก็คือมันเดินตัวตรงด้วย2ขาเหมือนคนแม้ว่าในบางฉากเนี่ยมันก็จะเดิน4ขาเหมือนกอริลลาจริงๆก็ตามผิวหนังของมันนั้นมีสีดำสนิทและมีขนที่สั้นแต่งานอาร์ตส่วนใหญ่ของคิงคองในสมัยเนี่ยร่างสีของมันให้เป็นสีน้ำตาลนะครับแต่ในคิงคองเวอร์ชันลงสีเป็นทางการเนี่ยก็แสดงเห็นว่ามันมีสีดำและมีดวงตาสีน้ำตาลนะครับบุคลิกของตัวคิงคองนั้นในเวอร์ชันต้นฉบับเนี่ยมันก็มุ่งบอกถึงมุมมองต่อคนที่มีต่อกอริลลาในช่วงต้นศตวรรษที่20ได้เป็นอย่างดีก็คือกอริลลาในมุมมองคนสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นลิงที่ชั่วร้ายดุร้ายกระหายเลือดมีความรุนแรงความก้าวร้าวของมันเนี่ยปรากฏเห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าตลอดทั้งเรื่องการโจมตีทีมของพระเอกหลายต่อหลายครั้งการอาละวาดในหมู่บ้านสกอร์ไอแลนด์และสุดท้ายคือการอาละวาดในนิวยอร์กแม้ว่าจริงกอริลลาในชีวิตจริงมันก็ดุร้ายบ้างแหละแต่ส่วนใหญ่คือมันเป็นสัตว์ห่วงอาณาเขตนะเนาะแต่นี่หนาแล้วก็เจ๋งว่าตัวคองนั้นเนี่ยไม่ได้แสดงความรุนแรงตลอดทั้งเรื่องมันคอยดูแลตัวละครนางเอกแอนนะครับจากการถูกทำลายทั้งจากชนเผ่าเอ๋ยแล้วก็พวกไดโนเสาร์แต่แรงจูงใจของเขาในการทำเช่นนั้นเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะดูเหมือนตัวคิงคองเนี่ยแสดงความอยากรู้อยากเห็นต่อแอนโดยค่อยๆถอดเสื้อผ้าของเธอออกทีละชิ้นแล้วก็ดมกลิ่นของเธอด้วยโดยผู้สร้างภาพยนตร์คาร์ลเดนแนมยังบอกว่าตัวคิงคองนั้นเนี่ยมีความรู้สึกโรแมนติกต่อเธอในแบบชมงานกับเจ้าชายศูนย์ตัวละครในเรื่องนะแต่มันก็ออกมาอารวาททำร้ายชาวเกาะแล้วก็ฆ่าคนจำนวนมากเช่นกันทำให้ความรู้สึกของมันที่มีต่อแอนหรือแม้แต่ชาวเกาะที่คอยบูชามันตลอดเนี่ยก็ยังคงคุมเครืออยู่นะครับและเนื่องจากที่คิงคองนั้นพูดไม่ได้มันเป็นลิงไคจูเนาะเราจึงไม่เข้าใจแรงจูงใจของมันมากนักนักเขียนบทที่ดัดแปลงบทภาพยนตร์เรื่องนี้ก็พบวิธีมากมายในการอธิบายความคิดและการกระทำของตัวคองนำไปสู่การตีความที่แตกต่างกันนักเขียนบางคนตีความว่าเขาก็มีความคิดแหละแล้วก็มีความตั้งใจที่แน่วแน่แต่บางคนก็มองว่ามันก็แค่สัตว์เดรัจฉานเท่านั้นในขณะที่เรื่องสั้นที่ดัดแปลงมาจากหนังเรื่องนี้ที่เขียนโดยวอเตอร์เอฟริปเปอร์เกอร์ก็ได้บรรยายคองเนี่ยมีทั้งความบ้าคลั่งแต่ก็มีสติปัญญาคอยยังจดจำวัยเด็กของเขาที่รอดชีวิตตัวเดียวบนเกาะกะโหลกสื่อความลงไหลของเขาที่มีต่อแอนเนี่ยก็ถูกตีความไปในหลายแบบแต่ตัวลิปเปอร์เกอร์เนี่ยก็เลือกพรรณนาว่ามันเป็นเพียงแค่ความอยากรู้อยากเห็นเพราะว่าตัวคองนั้นเนี่ยไม่เคยเจอมนุษย์ที่มีผิวขาวมาก่อนตอนที่ตัวแอนเนี่ยมันกรีดร้องตลอดเวลาเหมือนทำให้กีคองประหลาดใจแหละว่ามันจะกรีดร้องอะไรนักหนานะครับรวมถึงมันเองก็ตกใจที่ผิวหนังของเธอเนี่ยมันช่างบอบบางแล้วก็ฉีกขาดง่ายซึ่งความจริงมันคือเสื้อผ้าของเธอนะครับคือตอนที่คองมาฉีกเสื้อผ้าเนี่ยมาคิดว่าเสื้อผ้า
คือผิวหนังของเธอนะครับส่วนความสัมพันธ์ระหว่างคองกับแอนเนี่ยนิปเปอร์เกอร์ก็มองว่าตัวแอนนั้นเป็นเหมือนสมบัติของเขานะครับและเขาจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องเธอด้วยเหตุนี้อันนี้ก็เมคเซนนะคือมันไม่ใช่โรแมนติกไงมันก็เหมือนสัตว์แบบเหมือนหมาเหมือนลิงนะที่บางทีมันเจอของที่มันชอบอ่ะมันก็ห่วงไงตัวที่ไม่รู้ว่าของนี่มันทำอะไรได้นะครับแต่ห่วงไว้ก่อนเดี๋ยวต้นกำเนิดของมันนะครับแม้ว่าภาพยนตร์ต้นฉบับนั้นเนี่ยจะทำให้ต้นกำเนิดของคองนั้นเป็นปริศนาแต่พบใบปลิวโปรโมทในช่วงเวลาเนี่ยก็อธิบายว่าตัวคองนั้นเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตยุคก่อนประวัติศาสตร์โดยคาดการประมาณว่ามันน่าจะมีอายุมากกว่า10ล้านปีบ้าง7ล้านปีบ้างหรือต่ำที่สุดเลย500,000ปีนะครับอายุมากของคองนั้นเนี่ยก็อิงมาจากหนังเรื่องนี้แหละเพราะในเรื่องเนี่ยมันมีการบรรยายว่าตัวคองนั้นเนี่ยมันมีชื่อเสียงอย่างมากจนกลายเป็นตำนานพื้นบ้านก็แสดงว่าตัวตนของคองนั้นเนี่ยมีอยู่มานานแล้วนะครับอายุของตัวคองถูกระบุอย่างเด่นชัดอีกครั้งว่าอยู่ที่7ล้านปีโดยนักเขียนคนเดิมนะครับวอเตอร์ดิปเปอร์เกอร์คนเขียนเรื่องสั้นโดยเป็นเรื่องสั้นที่เขาดัดแปลงมาจากหนังนะครับเดินลงให้กับนิตยสารมิสเตอรี่ในปีเดียวกันเลย1933นะครับแล้วยังมีบอกที่มาเพิ่มเติมว่าพ่อแม่ของคองเนี่ยถูกตัวไทรโนซอรัสฆ่าตายหลังจากที่คองเกิดไม่นานทำให้ตัวคองเนี่ยก็เป็นสายพันธุ์สุดท้ายขอเผ่าพันธุ์ดีนะครับแต่ต่อมาในปีเดียวกันเลยนะครับนั้นมีหนังภาคต่อเรื่องซันของคองที่ปรากฏว่าตัวคองนั้นมีลูกที่เป็นลิงขนสีขาวนะครับซึ่งอาจจะบอกเป็นในว่าในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตคองเนี่ยเขาก็โตพอที่จะสืบพันธุ์ได้แล้วก็เจอกับสายพันธุ์เดียวกันก็ทำให้เกิดตั้งคำถามถึงสถานะของเขาในฐานะตัวสุดท้ายของเผ่าพันธุ์นะครับแต่เวลาก็ผ่านไปหลายตัวหลายปีนวนิยายของรัสเซลแบล็กฟอร์ดในปี2005เรื่องคิงคองรีบอร์นที่ทำมาที่เป็นนิยายภาคต่อของคิงคองอย่างเป็นทางการนะครับก็คือเนื้อเรื่องสานต่อจากนิยายต้นฉบับของคิงคองแต่ก็อิงเหตุการณ์จากเวอร์ชันหนังด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวลบเนื้อเรื่องของสัตว์น้ำคองไปหมดเลยมาว่าไม่เคยมีเวอร์ชันนี้อยู่โดยในนิยายเล่มนี้เนี่ยมีการอธิบายว่าตัวคองนั้นเนี่ยมีสายพันธุ์ของมันที่ถูกเรียกว่ากอริลลาไกแกนส์แต่ต้นกำเนิดของมันนั้นก็ยังคงปริศนานะครับก็คือยังไม่ได้บอกชัดเจนในเวอร์ชันนิยายภาคต่อโดยในเนื้อเรื่องของตัวนิยายเนี่ยก็มีการอธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับต้นกำเนิดของคองว่ามันอาจจะเป็นกอริลลาธรรมดาที่กลายพันธุ์แต่ไม่ได้เกี่ยวกับรังสีแบบกอซิล่านะคือเหมือนพันธุกรรมมันพาเหล่าไงมันกลายพันธุ์จนทำให้ตัวคองเนี่ยไม่หยุดการเจริญเติบโตนะครับแต่แล้วก็ตามการสำรวจเกาะโกรดในปี2009ในเรื่องนิยายคองรีบอร์นนะก็เผยเห็นว่ามีฝูงกอริลลาทั้งฝูงอาศัยอยู่ในป่าซึ่งพวกมันนั้นโตใหญ่หมดเลยนะครับซึ่งทำให้ทฤษฎีเก่าเนี่ยถูกหักล้างไปแม้ว่าจำนวนประชากรของตัวกอริลลาไกแกนส์นั้นยังคงที่แต่ก็ไม่รู้สาเหตุว่าทำไมตัวคีคองต้นฉบับเนี่ยถึงแยกตัวออกจากฝูงนะครับเพราะนิยายมาสาเหตุว่าเหล่ากอริลลาไกแกนส์เนี่ยมันอยู่ในแกนฝูงไงแต่ทำไมคีคองนั้นถึงแยกโดดเดี่ยวนะครับความสามารถของคีคองนั้นก็นับว่าเป็นลิงนักสู้ที่แข็งแกร่งและมีทักษะอย่างไม่น่าเชื่อเขามีพละกำลังอันเหลือล้นในการยกสิ่งของหนักต่างๆได้ตั้งแต่ลำต้นไม้ขนาดใหญ่ทุบกำแพงขนาดมือมาที่อยู่รอบๆหมู่บ้านสกอยแลนด์และความสามารถทางกายภาพของมันนั้นก็แสดงเห็นเพิ่มเติมตอนที่มันเนี่ยต่อสู้กับเหล่าสิ่งมีชีวิตบนเกาะแถมสู้ต่อเนื่องด้วยคือแทบไม่พักเลยนะครับก็สามารถสู้ตัวกับมีอีเตอร์ได้ตัวกินเนื้อไทรโนซอรัสตอนที่มันเนี่ยทุ่มตัวมีอีเตอร์ลงพื้นแล้วก็หักกรามของมันออกมานะครับหรือต่อมามันก็เกือบถูกอีลาสมอสลัสเนี่ยฆ่าด้วยการลัดคอนะครับแต่มันก็ใช้แรงที่มากกว่าเนี่ยฉีกร่างของมันแล้วก็กระแทกมันลงพื้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือแม้กระทั่งทรานโดดอนที่มันพยายามจะคว้าตัวนางเอกเนาะตัวคิงคองเนี่ยมันก็คว้าร่างของมันแล้วก็ขยี้ร่างของตัวทรานโดดอนด้วยมือของมันอย่างง่ายดายความแข็งแกร่งของคองนั้นทรงพลังมากจนสามารถสลัดจากโซ่เหล็กโครเมียมที่เชื่อกันว่าไม่มีวันแตกหักได้ในตอนท้ายเรื่องนะครับเรายังสามารถบกขยี้สิ่งก่อสร้างต่างๆของมนุษย์ได้ตั้งแต่กระท่อมบนเกาะสกอยแลนด์หรือแม้แต่รถไฟในนิวยอร์กด้วยมือเปล่าเรายังใช้เท้าเนี่ยกระทืบมนุษย์จมดินแล้วยังเอาร่างของคนเนี่ยเข้าไปในปากแล้วก็งับคนจนตายถึงแม้มันจะไม่ได้กินคนก็ตามความคล่องตัวคิงคองนั้นก็ค่อนไวมากเมื่อเทียบกับขนาดตัวของมันนะครับเพราะมันเนี่ยสามารถหลบการโจมตีของมีอีเตอร์ได้หลายครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกโจมตีที่จะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้คองนั้นสามารถวิ่งได้เร็วมากโดยการเปลี่ยนจากวิ่ง2ขาไป4ขาในการพุ่งไปข้างหน้ารวมถึงมีความสามารถการปีนป่ายทั้งบนยอดเขาแล้วก็ยอดตึก Empire State อย่างง่ายดายนะครับรวมถึงตอนที่เครื่องบินโจมตีมันเนี่ยมันก็สามารถกระโจนเข้าไปโจมตีเครื่องบินได้นะครับ
และความสามารถสุดท้ายความถึกของมันคองนั้นก็จะเห็นว่ามันมีความถึกของร่างกายพอสมควรนะครับตอนที่มาสู้กับทีมของพวกพระเอกหรือแม้ทั้ง3สัตว์ร้ายบนเกาะกะโหลกเนี่ยเขาก็ชนะการต่อสู้ทุกครั้งเขาทั้งถูกแทงด้วยหอกจำนวนมากระหว่างการอาละวาดในหมู่บ้านเกาะกะโหลกซึ่งถือว่าตัวหอกเนี่ยมันจะสร้างความรำคาญให้เขามากกว่าความรู้สึกเจ็บปวดนะครับแต่ถึงแม้มันจะมีร่างกายที่ทนทานแต่มันก็ไม่สามารถทนต่ออาวุธสมัยใหม่ได้ตอนที่มาโดนเครื่องบินเคอร์ติส F-84 Helldiver โจมตีเนี่ยมันก็รับบาดเจ็บสาหัสนะครับมันก็ต้องพิษบาดแผลไม่ไหวแล้วก็สิ้นใจตกลงมาจากตึก Empire State นั่นเองนะครับและสุดท้ายเสียงคำรามของคองเสียงคำรามของคองนั้นถูกสร้างขึ้นโดยหัวหน้าแผนกเสียงของ RKO และผู้ดูแลเอฟเฟกต์เสียงในหนังเรื่องนี้เมอร์เลสปิวักเขาบันทึกเสียงของสัตว์จากสวนสัตว์เซลลิกในลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียโดยมีเสียงคำรามของทั้งสิงโตและเสือและเขาก็นำมาเล่นแบบช้าๆแล้วก็เล่นย้อนกลับแล้วก็ตัดมันเนี่ยนำมารวมกันนะครับแล้วก็เสียงขึ้นพัดของตัวคองเนี่ยก็มาจากตัวเมอร์เล่เขาตะโกนใส่โทรโข่งนะครับแล้วก็ลดความเร็วเสียงลงแล้วก็เปลี่ยนเสียงให้มันดูเป็นเสียงขึ้นพัดของตัวคองนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของคิงคองเวอร์ชันต้นฉบับนะครับเรื่องเล่าของตัวสัตว์ประหลาดเรื่องเล่าของสัตว์ประหลาดตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรก็ฝากติดตามกันได้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะสำหรับวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ